ชื่อหนูเขียนชื่อก่อนนะคะวางเลยลูกวางเลยแล้วกลับไปนั่งที่ค่ะคุณครูตรวจให้ลูกคุณครูตรวจให้เพราะคุณครูจะเอาคะแนนนะครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วถูกหมดจริงหรือเปล่าดูก่อนนะเขียนชื่อหรือยังใครยังไม่ส่งลูกเฉลยกันรู้ได้ไงกอไก่ขอไข่ยังไม่ได้ดูโจทย์เลยนักเรียนคะเวลาคุณครูเฉลยนักเรียนจะต้องฟังคำอธิบายด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราน่าจะรู้นะคะเพราะฉะนั้นเราคิดเราฟังนะคะยังไม่ต้องพูดนะไม่ให้พูดนะเอาไปดูข้อที่หนึ่งค่ะกลางวันเรามองเห็นสิ่งใดมองเห็นอะไรก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เมฆหรือว่าดวงอาทิตย์ดวงดาวมองเห็นข้อมีใครผิดหรือเปล่ามีบางคนเลือกกอไก่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะมีจริงๆด้วยนักเรียนมีจริงๆบางคนเลือกกอไก่ก็มีนะคะเอาไปข้อที่สองกันนะคะกลางวันเราเห็นดวงอาทิตย์เห็นเมฆแล้วกลางคืนล่ะคะเราเห็นอะไรกลางคืนเราเห็นเห็นดวงจันทร์กับดวงดาวนะคะต่อไปค่ะลักษณะของดวงอาทิตย์ค่ะอันไหนเอ่ยข้อที่ถูกคือมีความร้อนสูงนักเรียนดวงอาทิตย์นี่มีความร้อนสูงไม่มีใครขึ้นไปสำรวจดวงอาทิตย์ถึงพื้นผิวของดวงอาทิตย์ได้เลยเพราะว่าแค่เข้าไปใกล้ๆก็แทบไหม้แทบละลายเลยนะคะเนื่องจากว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์นั้นสูงมากๆเลยนะคะส่วนสีเหลืองนวลไม่ใช่เพราะว่ามันมีแสงสว่างจ้าไม่มีอันตรายต่อสายตาอันนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะว่าถ้าเรามองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่ามีอันตรายกับสายตาค่ะข้อ4ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดวงอาทิตย์นี่ข้อไหนคะก่อให้พลังงานความร้อนสูงขึ้นทางทิศตะวันออกหรือมีรูปร่างเปลี่ยนไปในแต่ละคืนข้อที่ถูกคือคอควายมีรูปร่างเปลี่ยนไปแต่ละคืนอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นดวงจันทร์ใช่ไหมคะเพราะรูปร่างดวงจันทร์แต่ละคืนนั้นจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ดวงอาทิตย์เขายังคงกลมโตและก็แสงสว่างเจิดจ้าในตอนกลางวันนะคะข้อที่5ค่ะเราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเวลาใดข้อนี้มีคนผิดหรือเปล่าข้อที่ถูกต้องขึ้นตอนเช้าสิคะกลางวันขึ้นไหมดวงอาทิตย์ไม่บ่ายโอ้โหจะตกแล้วเนี่ยบ่ายกลางวันดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนนักเรียนกลางวันดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนชี้กลางวันเที่ยงวันเอาเที่ยงวันดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเที่ยงตอนเที่ยงดวงอาทิตย์ชี้สิคะเที่ยงตอนเที่ยงดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเอาเช้าดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเอเราอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเราอยู่อำเภอเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเช้าดวงอาทิตย์อยู่ทางไหนชี้เที่ยงดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนตอนเย็นค่ะตอนเที่ยงดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนชี้เอชักงงๆไหนเที่ยงดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนชี้ปึ๊บทีเดียวสูงสูงทีเดียวตอนเที่ยงอยู่ตรงไหนล่ะ
เดี๋ยวเที่ยงนี้ดูนะว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเที่ยงนี้อย่าลืมดูนะเช้าดวงอาทิตย์ไปทางไหนคะนั่งในห้องหนูไม่รู้ว่าดวงอาทิตย์มาทางไหนคะคุณครูขาใช่หรือเปล่าแต่ตอนเที่ยงทุกคนต้องชี้ได้ดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตอนเที่ยงทำไมไม่อยู่ตรงหัวเราล่ะคะใครไม่รู้ว่าดวงอาทิตย์ตีเที่ยงอยู่ที่ศีรษะเราใครไม่รู้เที่ยงนี้อย่าลืมดูนะว่าดวงอาทิตย์อยู่บนศีรษะเราหรือเปล่าอย่าลืมดูนะไม่ว่าเราจะอยู่ทางภาคไหนไหนตอนเที่ยงดวงอาทิตย์จะมาที่ตรงศีรษะของเราอาจจะเฉียงเฉียงบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่กันคนละมุมโลกนะคะอ้าวเที่ยงดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเอายังงงยังงงก็อยู่ตรงศีรษะเราไงอย่าลืมดูนะสังเกตด้วยนะนี่แหละการเป็นคนไม่สังเกตเห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนตัวเองใหม่ค่ะต้อนรับปีใหม่นะอ้าวไปต่อเลยสรุปแล้วข้อที่5ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเวลาเช้าตอนเที่ยงนี้เขาจะอยู่ตรงศีรษะพอบ่ายๆเขาก็จะเริ่มเคลื่อนแล้วก็คล้อยลงไปในทิศที่ตรงข้ามกับตอนเช้านั่นเองข้อที่6ค่ะถ้าเรายืนกลางแดดนานๆเราจะรู้สึกอย่างไรข้อที่6คือกลางแดดนานๆเราก็ต้องร้อนเพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นให้ความร้อนนะคะถ้าไปยืนกลางแดดโอ้โหยิ่งร้อนใหญ่เลยต้องรีบเข้าร่มหรือบางครั้งถือร่มกลางไปด้วยนะคะข้อที่7ค่ะเราไม่ควรทำอย่างไรขณะสังเกตดวงอาทิตย์อันนี้คุณครูเล่าให้ฟังแล้วอะไรคะเราไม่ควรมองด้วยตาเปล่าเพราะว่าดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นอันตรายกับสายตาของเรานะคะแสงสว่างทำให้เซลล์ประสาทตานั้นเสื่อมได้นะคะทำให้ตาบอดได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเป็นเด็ดขาดเลยนักเรียนถ้าต้องมองอยากรู้อยากสังเกตมองผ่านฟิล์มถ่ายรูปเอรุ่นของเรารู้จักฟิล์มถ่ายรูปไหมรู้จักหรือเปล่าบางคนบอกไม่เคยรู้จักเพราะหนูเกิดมาหนูก็ได้ใช้กล้องดิจิตอลแล้วใช่ไหมมีแต่กล้องดิจิตอลหนูไม่เคยเห็นฟิล์มถ่ายรูปนะคะแต่บางคนก็บอกว่าเคยเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นลักษณะสีดำๆนะคะสามารถมองสังเกตใช้สังเกตดวงอาทิตย์ได้นะคะไปดูข้อที่8กันดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ต่างกันมากที่สุดในข้อใดข้อต่างกันมากนักเรียนเพราะดวงอาทิตย์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองอย่างเจิดจ้าแต่ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะไม่มีแสงสว่างในตัวเองคนที่ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์นิวอาร์มสตรองนะคะถ่ายภาพลงมาฝากเราจริงๆแล้วถ่ายภาพมาได้เขาต้องใช้ความเร็วของแสงสูงมากๆเขาถึงมีภาพอย่างนั้นมาให้เราได้ศึกษาหาความรู้กันนะคะข้อที่9ค่ะข้อใดคือลักษณะของดวงจันทร์ค่ะข้อที่ถูกคือข้อมีขนาดเล็กกว่าโลกค่ะดวงจันทร์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกนะคะดวงจันทร์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนื่องจากว่าไม่มีอากาศถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตขึ้นไปก็ต้องตายแน่ๆเลยใช่หรือเปล่าคะกลุ่มหนึ่งคะหันหน้ามาคะลูกใครอยากขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์บ้างกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวครูจัดส่งไปเลยดีไหมคะเอ้าไม่ดีนะคะอยู่โลกเราดีกว่าอ้าวแล้วทำไมหนูไม่อยากขึ้นไปล่ะดวงจันทร์
พราะว่าที่ดวงจันทร์ไม่มีอากาศหายใจถ้าขึ้นไปเราต้องตายแน่ๆเลยนักเรียนนะคะเราต้องตายแน่ๆเลยอ้าวแล้วทำไมนิวอาร์มสตรองเขาขึ้นไปได้ล่ะทำไมเขาไปถึงดวงจันทร์ได้ในเมื่อไม่มีอากาศหายใจทำไมเขาไม่ตายล่ะทำไมเขายังมีชีวิตรอดกลับมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้กันเพราะว่าเขาใส่ชุดอวกาศไงคะเพราะเขาใส่ชุดอวกาศไงคะนะคะป้องกันมีชุดอวกาศป้องกันไม่ให้อากาศที่อยู่ในชุดนั้นออกไปข้างนอกนอกชุดได้เคยเห็นหรือเปล่าที่มีหัวกะโหลกอ่ะเคยเห็นไหมเล็กข้างในจะมีอากาศแล้วเขาจะแบกถังออกซิเจนอยู่ด้านหลังนะคะเขาจะแบกถังออกซิเจนอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีที่ปรับอุณหภูมิแล้วก็ยังมีถังอุ้ยมีเยอะแยะมากมายนักเรียนถ้าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับชุดอวกาศนะคะนักเรียนก็ลองศึกษาหาความรู้จากทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้ง่ายดีนะคะอ้าวไปต่อเลยไปต่อดีกว่าข้อสุดท้ายค่ะวันใดเหมาะกับการดูดาวข้อที่ถูกคือข้อคอควายค่ะเป็นกลางคืนที่ท้องฟ้าโปร่งถ้าคืนที่มีฝนตกดูได้ไหมดาวไม่ได้เพราะว่าท้องฟ้าคงจะมืดครึ้มนะคะกลางคืนที่มีเมฆหนาก็ดูไม่ได้อีกเมฆมาบดบังดวงดาวนั่นเองนะคะเอาล่ะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกหมดไหมคะถูกหมดไหมถึงแม้ว่าจะถูกไม่หมดนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้เพราะฉะนั้นขอชมว่าเก่งมากๆค่ะปรบมือตัวเองหน่อยค่ะนะคะทำได้มากได้น้อยแต่นี่คือความสามารถของเราเองนะคะเก่งมากเลยนะคะเอาละเก่งแบบนี้คุณครูก็มีนิทานมาฝากนะคะไปดูนิทานกัน